ครับผมปิชดีวงใหญ่ครับจากฐานเรียนรู้พลังงานทดแทนทางเลือกที่บ้านห้วยซ่านนะครับเป็นจริงๆแล้วนะเป็นเรื่องของกระบวนการที่ทำยังไงก็ได้ให้ใช้พลังงานรอบทิศทางเราได้มากที่สุดครับแต่ทีนี้น้ำจากข้างล่างสามารถขึ้นมาข้างบนก็ใช้เป็นระบบไฮดรอลิกหรือเป็นตะบะน้ำนะครับน้ำจากข้างล่างขึ้นข้างบนได้ยังไงก็ใช้ระบบแรงน้ำถ่วงของโลกนะครับเหมือนน้ำ 100% วิ่งมานะแต่ทีนี้ถูกอัดไปไม่แต่กับ 70%แล้วอีก 30% นั้นเป็นช่วงพักนะครับพักท่อใช่ไหมครับพักท่อข้างบนนั่นไอ้ตัวพักท่อข้างบนนั่นอ่ะเป็นตัวแบบหลังจากอากาศในการขยายตัวอากาศขยายตัวปุ๊บน้ำไม่รู้จะไปไหนก็วิ่งขึ้นตามท่อที่เรากำหนดนะครับว่าไปตามนั้นอยู่ตรงที่วาล์วประตูน้ำที่เราเปิดอีกทีนึงมันจะขึ้นไปตามลำดับแต่ที่นี้ถามว่ามันจะขึ้นแรงอัดไม่มากน้อยขนาดไหนอยู่ตรงที่ว่าหัวกะโหลกของท่อตะบะน้ำด้านบนนั้นจะมีความสูงได้มากน้อยขนาดไหนสมมติมีความสูงประมาณสักท่วมหัวประมาณเม็ดครึ่งนี่นะครับก็เท่ากับว่าสามารถส่งน้ำขึ้นจนถึงยอดมะพร้าวได้ทันทีนะครับไม่ทั้งหมดนี่คือแรงน้ำถ่วงของโลกเราไม่เกิน10ของค่าแรงน้ำถ่วงนี่ครับไม่เกินค่า G ค่าแรงน้ำถ่วงทีนี้ถามว่าเราได้มากน้อยขนาดไหนก็คงไม่เกินประมาณนั้นวัดค่าความสูงนะครับถ้าได้มากกว่านั้นก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแต่ก็มีการกระบวนการในการพัฒนาปั๊มตะบะน้ำเพิ่มขึ้นก็เป็นไฮดรอลิกแรมก็เป็นตะบะปั๊มชักนะครับก็เป็นการกระบวนการพัฒนาจากตะบะน้ำมาเป็นความชักต่อเนื่องสำหรับตะบะน้ำเหตุผลนั่นก็คือเราใช้พลังงานทางเลือกที่ไม่จำเป็นที่ต้องไปควักน้ำมันหรือหาอะไรมาเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ใช้ระบบแรงน้ำถ่วงของโลกนะครับการใช้ระบบน้ำเนี่ยขึ้นมาใช้ในระบบตรงที่ว่ามันทำทั้งวันทั้งคืนนะแต่ทีนี้ปุ๊บมันจะประหยัดทุกระบบนะครับไม่ว่าเป็นระบบน้ำทั้งหมดมันเข้าในกลุ่มของระบบเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างดีเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าเราไม่ต้องนำรายจ่ายออกไปอีกนะครับซึ่งมันเราสามารถผลิตได้เองกระบวนการที่จะเอาน้ำจากข้างล่างขึ้นข้างบนโดยไปใช้ระบบลดระบบสวนผักพืชผักสวนครัวอะไรพวกนี้นะครับสำหรับตะบันน้ำเข้ามาอยู่ในชุมชนบ้านสถานนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าชุมชนพยายามแล้วที่จะเอาน้ำจากข้างล่างขึ้นมาได้อย่างมากมายที่นำมาใช้จริงๆเนี่ยครับก็เลยไปดูตัวอย่างที่สวนที่ฐานเรียนรู้พลังงานทางเลือกที่พัฒนาจากเรียกว่าคนเรียนอาสาของ84ปีวิถีพ่อเพียงนั่นนะครับมาเป็นฐานเรียนรู้พลังงานทดแทนทางเลือกหลังจากนั้นปุ๊บก็ทั้งหมดนี่มันเลยทำให้ว่าตั้งแต่เรื่องระบบน้ำลมแสงแดดทั้งหมดนี่อยู่ในฐานเรียนรู้ทั้งหมดแล้วก็ทีนี้ก็กลับกลายแบบตรงนั้นเป็นจุดประกายให้ชาวบ้านเพื่อที่จะเอามาขยายเป็นเครือข่ายในการนำไปประยุกต์เพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการนำเพื่อไปสู่เกษตรยั่งยืนได้อย่างยั่งยืนนะครับสำหรับกระบวนการที่พัฒนาจากหมู่บ้านสถานนี้นะครับเขามีพื้นที่แล้วก็มีทรัพยากรอยู่แล้วนะครับสามารถพัฒนาให้เกิดความขยายตัวในชุมชนใกล้เคียงได้มากที่สุดพอสมควรเลยละเหตุผลเพราะว่าพื้นที่เป็นจุดพอดีนะแล้วก็คือภูมิทัศน์ก็ได้แม้กระทั่งชุมชนให้ความร่วมมือเรื่องกระบวนการที่จะทำยังไงให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้มากขนาดไหนนี่ครับที่เหมาะสมที่สุดครับ